คอวันนี้วันนี้เราจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนเพื่อนหน้าผีให้กลายเป็นสาวเกาหลีสุดสวยน่าจะเคยมีปัญหานี้กับทุกคนนะแบบพวกกล้องนิคอนโซนี่ใช่ไหมที่มันคมๆทั้งหลายคมเลือดสาดคือก็บางทีมันก็คมเกินไปอ่ะอย่างยกตัวอย่างใบนี้คือถ่ายมาด้วยเดี๋ยวนะลืมเหมือนกันใบนี้ถ่ายมาด้วย Sony A9 กับเลน FE2470 F2.8 นะตัวนี้เป็น G Master เป็นตัวท็อปของค่ายทั้งกล้องทั้งเลนเลยเรามาดูความหัวร้อนโอ้โหคือเพื่อนเป็นคนหน้าเนียนมากๆแต่ว่าเปิดไฟล์รอมานี่หัวร้อนเลยบอกเลยเราจะมาเริ่มทำการศัลยกรรมหน้าเพื่อนกันนะฮะก่อนอื่นเลยคือแน่นอนเลยลดคุณภาพลงเถอะรับไม่ได้จริงๆโอ้ดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะมากเอาลดสัก50เลยโอ้พระเจ้าดีขึ้นเยอะมากเลยครับโอเคประมาณ40กำลังสวยจากนั้นก็จริงๆตรงนี้นี่ภาพนี้จริงเราไม่ต้องไปยุ่งกับเจ้าคัลเลอร์ตรงนี้ก็ได้นะคือตรงเนี้ยคือมันจะเอาไว้สำหรับถ้าเราต้องการใส่โทนให้มันแปลกประหลาดจริงๆถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องยุ่งกับมันเห็นเลยว่ามันเหลืองฮะอาจจะเป็นเพราะไว้บาลานซ์อันดีงามของเจ้า A9 ของผมมันก็เลยเหลืองขนาดนี้เรามาทำการใส่สีฟ้าให้ก่อนโอเคจากนั้นเราก็ดูว่าหน้าเพื่อนมันคือสีอะไรคือเพื่อนเป็นคนหน้าเนียนมากแต่ว่ากล้องมันเร็วจริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนต้องขอย้ำโอเคเราจัดการกับสีส้มก่อนอันนี้นี่คือสีส้มมันอ่อนไปนะเราก็ต้องดันขึ้นมาดันอย่าให้มันเยอะมากขณะที่ดันเนี่ยต้องดันความสว่างสีส้มขึ้นมาด้วยโอ้เนี่ยเริ่มเป็นผู้เป็นคนละเนี่ยโอ้ยนี่ไงดูนี่ความต่างโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยโอเคจากนั้นคือเราก็อันนี้ปรับเพื่อความสบายใจดันไว้นิดนึงถ้าเราเพิ่มสีส้มแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มสีแดงด้วยฮะให้มันบาลานซ์เนี่ยเราเพิ่มสีส้มไปเท่าไหร่30อ่ะแดงก็ต้องพอๆกันนะไปเลยยาวไปโอ้โหเนียนเลยอมชมพูสุดๆอันนี้อยากให้ผิวมันส้มก็ดันให้มันนิดนึงโอ้โหจริงๆก็คือเสร็จแล้วนะฮะจริงๆแล้วคือเสร็จแล้วรูปนี้ไม่รู้ว่าทำคลิปขึ้นมาทำไมเหมือนกันคือมันเป็นหลักง่ายๆมากถ้าเกิดเรารู้ว่าภาพนั้นมันต้องแก้สีอะไรเนี่ยมันก็แก้ได้ง่ายคือเจ้าไลท์รูมเนี่ยมันจะเลื่อนถ้าเลื่อนไปทางซ้ายก็เป็นน้ำเงินนะเลื่อนทางขวาคือมันมีสีบอกด้วยเนี่ยคือเราจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้อยู่ที่ว่าเราดูว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันคือสีอะไรหรือจริงๆมีวิธีการปรับไว้ว่าร้านอีกแบบนึงแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะใช้ทำไมแต่ก็บอกไว้คือจิ้มไอ้ตัวเนี้ยมาจิ้มสีขาวไว้ว่าร้านมันก็จะตรงณตอนนั้นก็คือเห็นยังไงมันก็คือเขาว่าอย่างนั้นนะแต่คือจริงๆมันก็ไม่ใช่สีที่เราชอบนะเราก็อย่าไปใช้มันเลยเอาอย่างเงี้ยเหมือนเดิมมันเพื่อไม่ให้คลิปมันไร้สาระเกินไปนะฮะเราก็เพิ่มเติมนิดหน่อยเปิดเงาให้เพื่อนนิดนึงเงาใต้ตาดังพอยของเพื่อนที่เพื่อนมันนอนดึกไล่มันไปนอนมันก็ไม่นอนนะมันดูบุตรเพศสันนิวาสมันดูอเจ้ามันไม่เชื่อไงเราก็ต้องมานั่งแก้ให้มันอีกเดือดร้อนเราอีกเนี่ยดูที่เนี่ยให้มันขาวประมาณนี้โอเคโหดีขึ้นเยอะอะไรเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วเนี่ยยอดมากๆเอาละส่วนของไฮไลท์ก็ให้มันสว่างขาวๆนิดนึงเอานิดนึงแล้วกันเพื่อความสบายใจไฮไลท์ลากลงหน่อยจะได้เห็นฉากหลังเยอะๆประมาณนี้สายโดเปิดหน่อยเมื่อกี้เรามีเงาใต้ตาไงเปิดขึ้นมาให้มันสมูทกันจะได้แบบใสๆประมาณเมื่อกี้เราเปิดมา30ใช่ไหมก็เลื่อนมานิดนึงแล้วกันเกิดมานิดนึง
ไว้30เมื่อกี้เราเปิดเงาไป30ให้มันเข้าให้มันเท่ากันแบ็คด้วยแบ็คด้วยเพื่อความฟูของผ้าอันนี้ดันมาสักนิดนึงโอเคสีมันจางไปหน่อยนึงเนี่ยสีจางจริงไม่ควรไปดันตัวนี้นะถ้าดันตัวนี้เห็นไหมมันแรงไปมันไม่เหมือนกันเราต้องไปเพิ่มตัวนี้แทนประมาณนี้ก็ได้เอาอีกนิดนึงโอเคสีมันขึ้นมาหน่อยละเอาขอแค่หน่อยเดียวไม่ได้ต้องการเยอะคือบางทีไม่ได้ต้องการเยอะเลยตรงนี้จริงจิ้มพีเซ็ตเลยนะโหแรงไปมากกว่านี้เอาแค่นี้แล้วกันโอเคเราก็มาคุมคอนทราสต์นะตรงนี้เอาละต่อมาเราก็จะมาแก้สีฉากหลังคือเป็นคนไม่ชอบสีเหลืองไม่รู้ว่ามีในภาพหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ควรมีถ้ามันมีก็ควรจะหายไปให้หมดมีไหมมีนี่ไงมีสีเหลืองแอบอยู่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นสีที่มันแย่มากๆเนี่ยเห็นเลยเนี่ยคือมันไม่ควรมีแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอยู่ตรงช่วงเห็นไหมอยู่ตรงช่วงหน้าเพื่อนเลยโอ้โหไม่ได้เลยทำให้หน้าเพื่อนเพี้ยนมันต้องขาวเพราะงั้นเราลดให้สุดแล้วดันให้มันสว่างขึ้นไปอีกขาวไปอีกคราวเนี้ยโอเคขาวละสีเขียวมีไหมเนี่ยดูสิมีหรือไม่มีไม่รู้แต่มันเราไม่ต้องการให้อยู่บนหน้าเพื่อนอ่ะเราไม่สนใจฉากไปละเราไม่เอาถ้ามันมีก็ให้มันสว่างแล้วกันไงโอเคต่อมาสีฟ้าสีฟ้าเห็นเลยว่ามีอยู่ฉากหลังอันนี้คือจะทำการเปลี่ยนสีโบเก้ที่ให้มันละมุนขึ้นอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวก็จะมาอยู่ประมาณนี้นะเปลี่ยนนิดนึงมันเปลี่ยนไม่เยอะคือเปลี่ยนนิดเดียวเห็นนะนิดคือณจุดนี้นะฮะบอกเลยว่านิดเดียวก็เอาคือทุกความละเอียดของเราก็บอกไปแล้วว่ามันคือความดีของหน้าเพื่อนทำหน้าเพื่อนเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดต่อไปเจ้าสีนี้นี่ส่วนมากจะอยู่บนเครื่องสำอางพอแต่ส่วนนี้จะเป็นอันนี้จะอยู่ในส่วนของ CA แทนโหน่าเกลียดมากโอ้โหสุดยอดมาก GM มี CA นะครับเห็นกันในคลิปนี้แหละว่าเลน G Master มี CA อยู่แต่ว่าจะไม่หนามากอ่ะช่วยมาหน่อยแล้วกันอ่ะไหนๆมันก็มี CA แล้วเราก็ลดลงให้สุดเลยลดลงนิดนึงอ่ะให้มันแบบไม่น่าเกลียดโอเคมั้ยลดลงนิดนึงอ่ะให้มันไม่น่าเกลียดนะดูสิดูมันละมุนลงมั้ยดูมันละมุนขึ้นมั้ยละมุนขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยบอกเลยโอเคไอ้สีนี้นี่ส่วนมากจะไอ้มาเกนต้าเนี่ยส่วนมากจะอยู่ตามเครื่องสำอางจะมีนิดนึงเนี่ยตรงริมฝีปากเพื่อนเนี่ยเห็นนะนิดเดียวเราก็ต้องตาดีๆก็ต้องมองก็จัดการไปเราดันเยอะมันก็จะขึ้นเยอะอีกข้างหลังขึ้นเยอะอีกก็ไม่ได้อีกก็ไม่ควรดันเพราะงั้นปล่อยไว้ที่เดิมก็ดันให้มันสว่างหน่อยโอเคปากเธอจะสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนิดเดียวก็เอาจริงๆโดยรวมมันก็ถือว่าเข้าขั้นโอเคแล้วนะถ้าพูดถึงนะเรียกได้ว่าโอเคแล้วล่ะเทียบกับตอนแรกปั๊บโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยเป็นไง before after นี่แหละสิ่งที่เพื่อนเราต้องการขาวแต่ตรงนี้นี่รู้สึกว่ามันจะเหลืองไปแล้วเนี่ยตรงไว้บาลานซ์เนี่ยไว้บาลานซ์นี่ถ้ามันเหลืองเขียวเนี่ยนะเราก็แก้ด้วยการดันไปเลยไม่สนใจให้มันดันเท่าไหร่ให้มันละมุนนี่ลดลงนิดนึงนะโอ้ลดลงเยอะไปไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้ต้องพิมพ์แล้วแหละเป็นเจอกันตรงกลางเนี่ยแหละกำลังดีละมุนสุดส่วนเจ้า Clarity นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคงช่วยได้แค่นี้ทุกอย่างเราต้องไปแก้ใน Photoshop อยู่แล้วก็เหมือนเดิมเลยก็โยนมันเข้าไปใน Adobe Photoshop ของเรา
ค้างไว้แล้วนะฮะคอมพิวเตอร์โอเคเรามาเริ่มปิดไอ้พวกนี้ลงไปก่อนเยอะเหลือเกินกี่ลองเซฟสักครู่เอาละใน Photoshop ก็ไม่มีอะไรเลยคือเราก็จะทำการแก้ไขหน้างดงามของเพื่อนเราคือหน้ามันเนียนอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากคือเป็นสิ่งที่หน้ามันไส้เหมือนกันนะถ้าพูดถึงนะหน้ามันเนียนอยู่แล้วไม่รู้จะทำอะไรดีเอาเป็นว่าก็ทำสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนอยากให้ทำแล้วกันลบเหนียงเราก็กดขึ้นมาเลยนี่ไม่ต้องใส่เยอะหน้ามันก็เรียวอยู่แล้วด้วยอีกเหมือนกันโอ้โหปวดหัวมากเลยไม่ไปทำอะไรให้มันเนี่ยแต่มันอยากได้ผอมๆทำให้มันหน่อยคือขั้นตอนการทำไอ้นี่นะพอทำเสร็จปุ๊บรอยย่นมันจะชัดขึ้นนะเพราะมันถูกบีบเข้ามาโอเครอยย่นชัดขึ้นไม่ใช่ประเด็นคือเราต้องมาลบออกนิดนึงเอาออกนิดนึงณจุดนี้นี่ถ้าใครมีพอเทสเจอร์ก็ใส่พอเทสเจอร์ไปเลยมันก็จะหายไปรอยย่นอันน่ารังเกียจนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้วิธีการเพอร์เฟคเบอร์นะครับไม่ใช่เนี่ยเพอร์เฟคเบอร์ก็จะทำการเบอร์หน้าเพื่อนไปอีกเพื่อนก็จะเป็นผิวพลาสติกไปอีกเพื่อนชอบอยู่แล้วผิวพลาสติกเนี่ยเนียนเวอร์สิ่งที่เพื่อนชอบคือเชื่อเลยว่ามาถึงตรงนี้คนบางคนจะบอกว่าเฮ้ยแม่งเนียนไปเปล่าวะโหบอกเลยว่าเนี่ยแหละสิ่งที่พวกมันต้องการจริงๆขอเนียนๆแบบนี้แหละปลอมๆอย่างนี้แหละใช่เลยสิ่งที่ต้องการเลยจัดการซะก็จะเนียนไปอีกเนียนเวอร์เนียนไปอีกละมุนไปอีกละมุนไปอีกโอเคโอ้โหใสมากใสจนหมั่นไส้เลยแหละเนี่ยแล้วเรามาเปรียบเทียบตรงนี้มีเงานิดนึงไม่ได้ห้ามมีเลยเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยสิ่งพวกนี้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้หน้าเพื่อนเราหมองคล้ำกบให้หมดเนี่ยกบให้หมดของพวกนี้ไม่ควรมีมันไม่ควรมีบนหน้าเพื่อนเราเดี๋ยวมันขายไม่ออกมันขายไม่ออกนี่ความผิดเราแล้วเนี่ยไม่ได้เลยเป็นบาปนะเนี่ยการทำบุญที่ดีที่สุดไม่ต้องทำบุญที่วัดหรอกเรามอบความสุขให้เพื่อนให้มันสวยวิ้งสวยเกินตัวจริงเนี่ยแหละความสุขของมันแล้วล่ะค่อยค่อยวงไปให้มันเนียนให้มันใสถ้ามันยังเนียนไม่สะใจก็ใช้กระเซียนเบอร์อีกนิดนึงเบอร์นิดเดียวพอต้องเยอะมากเบอร์เยอะมากเดี๋ยวมันจะหลอกไปอีกแค่นี้ก็หลอกแล้วโอเคเอาแค่นี้พอมันจะมองไม่ค่อยชัดอะมันจะประมาณเนี้ยมันจะมองแบบมันนิดเดียวเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยๆฝนลงไปกบความยับเยินของหน้าเพื่อนจริงๆหน้ามันไม่ยับหรอกแต่ว่าถ้าซื้อถ้าหน้าใครยับก็ไปทำเอาแล้วกันเนี้ยก็ประมาณนี้กบความคือหน้ามันเนียนมากอยู่แล้วอะไม่รู้จะทำทำไมแต่ก็ทำให้ดูไว้ก่อนเพราะเราไม่มีเหยื่อคนอื่นให้ลองมีคนนี้คนเดียวก็เลยต้องเล่นหน้ามันคนเดียวช่วยอะไรไม่ได้โอเคจากนั้นเราก็รวมเลเยอร์กด Ctrl E เป็นการรวมเลเยอร์เราก็กดออกมันก็จะไปเซฟลงเล
ไลท์รูมตอนนี้มันจะประมวลผลไฟล์รอที่เราทำเมื่อกี้มาเป็นไฟล์ไลท์รูมในไลท์รูมจริงๆก็คือเราก็สามารถแก้ไขอะไรได้อีกนะเนี่ยดึงขึ้นดึงลงได้สบายมากแต่ว่าเราก็ทำมาพอดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องดึงก็ได้จริงๆมันเสร็จแล้วรูปนี้ก็คือจริงๆมันก็เสร็จแล้วมาดูเปรียบเทียบ before after กันดีกว่านี่เป็นไฟล์ที่เราที่ติดพอร์ตมามาดู before after กันดีกว่า before after ของเจ้านี่เลยเป็นไงเป็นไงเกาหลีไปอีกโคเรียสุดๆนี่แหละครับคือสิ่งที่เพื่อนผมต้องการสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้แหละครับอีกที่ที่สำคัญคืออันนี้คือกล้อง Sony A9 แต่ว่าถ้าใครใช้พวก F7R คือเมื่อก่อนผมเคยใช้ R Mark 2มันมีปัญหาออกมาเลยนะคือตอนที่มานั่งลด Clarity คือคุณจะต้องลดไปเยอะมากๆคือเจ้า A9 เนี่ยเมื่อกี้ลดไปเจ้า A9 นี่ลดไปประมาณ40ใช่ไหมแต่ว่า R นี่อาจจะต้องกดลงไปอีกไฟล์รอลดลงไปอาจจะต้องกดลงไปถึง50-60อ่ะก็พิจารณาเอาสำหรับกล้องแต่ละรุ่นในส่วนของวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็ได้เห็นหน้าเพื่อนใสๆสไตล์เกาหลีไปแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับ